สวัสดีครับผมจากช anel Thai Wave นะฮะช anel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่าง เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ครับผมได้กล่องจ่ายไฟตัวนี้นะครับเอามารีวิวกันแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งรีวิวกล่องบุหรี่ไฟฟ้าไป1รุ่นนะครับมาในวันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นกล่องจากแบรนด์ Geekwave นะครับแล้วก็มากับชื่อรุ่นว่า Obelisk 0 0นะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่ใช้ฐานขนาด1 8 6 5 0 2ก้อนนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้แม็กสุดถึง200วัตต์แต่เอาจริงนะ200วัตต์เนี่ยมีใครยิงถึงด้วยเหรอ ไปแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยวัสดุเป็น CNC อลูมิเนียมบอดี้นะครับบอกได้เลยว่ากัดลายมาจากโรงงานได้เรียบหรูมากๆนะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับเพราะขึ้นชื่อว่าอลูมิเนียมเนี่ยเบาแน่นอนอยู่แล้วซึ่งแบบอยากจะให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยว่าความที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสวยหรูกันขนาดไหนไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวเขากันเลยครับ โดยหน้าตาตัวกล่องของแบรนด์ GeekWave เนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับตัวกล่องเขาก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับดำส้มนะครับสีประจําของแบรนด์เขาเลยครับด้านบนนะครับโลโก้ GeekWave นะครับอันนี้คือรูปตัวเครื่องนะครับโดยชื่อรุ่นเนี่ย Obelisk 200นะครับแล้วก็จ่ายไฟ200วัตต์โดยของผมเนี่ยเป็นสีกันเมทัลนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับจะบอกรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนะครับนี่ Small Red Duo Battery Mod นะครับก็เป็นกล่องที่ใช้ถ่าน2ก้อนแบบมีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ใช้ถ่านขนาด1ึงป 6502ก้อนโดยฐาน1.650เนี่ยไม่มีมาให้นะครับจ่ายไฟ200วัตต์ Easy to carry นะครับก็จับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับ CNC a l u m i n ย u m body นะครับตัว b o ี้ของเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมและในกล่องเนี่ยมีตัวเครื่องกับสายชาร์จ USB แบบ Type C แค่นั้นครับโดยเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอตัวเครื่องทันทีเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับให้ความสวยงามมากๆนะครับแต่ผมคิดว่าอย่าทำหล่นเป็นอันขาดนะครับเพราะเนื่องจากวัสดุตัวเครื่องมันเป็นอลูมิเนียม ียนะคือมันเรียบหรูดีแหละครับแต่แค่ว่าถ้าทำหล่นเนี่ยอลูมิเนียมแม่งเปราะบางมากอะ มันจะแบบโดนกินเนื้อแหว่งแหว่งอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกเลยครับโดยจะมีคู่มือนะครับกับใบรับประกันนะครับแล้วก็ใส่ใชาร์จ USB Type C อยู่ในนี้นะฮะแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มทดลองใช้งานกันเนี่ยผมพาเพื่อนๆมาดูแบบรูปทรงแบบละเอียดละเอียดนะฮะคือแบบสวยงามมากนะครับเขียน Geek Wave นะครับอีกฝั่งนึงก็เขียนคําว่า Geek Wave เช่นเดียวกันนะครับมีรูสยบชาร USB แบบ Type C ตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้เล่นแสงมากอ่ะคือแบบตัวเครื่องมันเบานะเวล้วแบบความที่แบบมันแกะเป็น CNC Body อลูมิเนียมบอดี้อะคือพอมันแก่จากโรงงานมาอย่างเงี้ยชิ้นงานแม่งเลยแบบดูดีมากนะครับส่วนวิธีการใส่ฐานนะครับฝาเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะคือไม่ต้องกังวลเลยว,ว่าฝาจะหักอะไรยังไงนะครับอันนี้เราก็ใส่ลบลงไปแล้วก็ใส่บวกลงไปนะครับแบบนี้ฮะหลังจากนั้นครับมันจะมีจุด4จุดนะครับ1 2 3 4นะครับเราก็เอาจุดนี้มาทำให้มันลงล็อกนะครับอ่ะลงล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยสไลด์ปับ๊บแม่ง คือแบบใส่ทานง่ายมากอันนี้บอกเลยแล้วก็แทบจะแบบไม่มีรอยต่อเลยคือเนียนกลิบมากนะครับเปิดเครื่องก็กระบวนใจไฟ5ครั้งนะครับ1,2,3,4,5แบบนี้นะครับขึ้นมาเลยฮะคลิกเวฟนะครับ ก็อันนี้เป็นหน้าจอเขาด้านบนก็รองรับอะตอมทุกยี่ห้อนะครับในกล่องเนี่ยจะไม่มีอะตอมแถมมาให้นะฮะโดยการจ่ายไฟของตัวเครื่องนะครับจ่ายไฟตามสุดอยู่ที่5วัตต์นะครับกดค้างได้เลยนะครับแล้วก็กดแบ็คกลับไปกลับมาได้ด้วยจ่ายไฟสูงสุด200วัตต์นะฮะและการปรับวัตต์เนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับถ้ากดทีละ1คลิกก็ขึ้นทีละ0.5นะครับถ้ากดค้างไว้ก็แบบโอ้โห เร็วเกินน่ะแป๊บเดียว2 0 0วัตต์แล้วนะครับก็ปรับไฟให้ถูกกับอะตอมที่เราโมมาละกันนะหลังจากนั้นครับถ้าเรากดปุ่มลบกับปุ่มจ่ายไฟพร้อมกันแบบนี้นะครับคือการปรับแสงนะครับแต่เราต้องกดปุ่มจ่ายไฟค้างไว้นะครับแล้วกดลบกับบวกนะครับก็จะเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับอันนี้ก็ปรับให้สว่างที่สุดนะครับแล้วถ้าเรากดบวกกับลบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีแม่กุญแจขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับกดค้างไว้เลย ล็อกปุ่มนะดูนะจะมีแม่กุญแจสีเขียวๆเล็กๆนี้นะครับถ้าจะล็อกก็บวกกับลบพร้อมกันนะครับโดยการล็อกปุ่มนี่ปุ่มจ่ายไฟยังคงทํางานอยู่นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับล็อกไปก่อนอ่ะแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับกดปุ่มจ่ายไฟ3ครั้ง123นะครับจะเป็นการเข้าไปที่โหมดนะครับก็จะมี power มีเทมคอนโคลนะครับอันนี้เป็นรวดสแตนเลสนะครับอันนี้เทมคอนโคลแบบ TCR นะครับแล้วก็ VPC เนี่ยอันนี้คือปรับแบบกราฟนะครับลองไปปรับเล่นกันดูได้ก็กดปุ่มจ่ายไฟเนี่ะครั ไเท่าไหร่นะครับได้จนถึงแบบ5วินะฮะแล้วเราก็กดปุ่มจ่ายไฟจนกลับมาที่ VPC นะครับ <c oughs> ก็จะเลื่อนไปที่ใบพัดใบพัดเนี่ยคือยิงสดฐานมีเท่าไหร่จ่ายไฟเท่านั้นกดอีกคลิกนึงกลับมาที่ power นะครับแล้วก็กดปุ่มจ่ายไฟอีกทีนึงอันนี้ก็จะมาในส่วนของการล็อกโอมนะครับและถ้ากดปุ่มจ่ายไฟอีกทีหนึง่งอันนี้คือการรีเซ็ตจำนวนการสูบนะครับเราสามารถปรับให้มันกลับมาเป็นศูนย์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มจ่ายไฟหลังจากนั้นกดปุ่มจ่ายไฟค้างไว้ ก็จะกลับมาที่โหมด power เหมือนเดิมครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีเท่านี้นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่2ฝั่งนะครับก็จะเป็น2ก้อนแล้วก็โหมดนะครับอันนี้เราใช้ power อันนี้ค่าวัตต์ค่าโอห์มค่าแอมป์ของทานนะครับค่า v เนี่ยคือค่าโวลต์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือพับนะครับตัว p เนี่ยคือจํานวนการสูบนะฮะแล้วเดี๋ยวผมนะครับลองเอาอะตอมมาใส่นะครับอันนี้ใช้เป็นอะตอมคอยสําเร็จนะครับช่วงนี้แบบขี้เกียจโมนะครับเจ็บมืออยู่ฮะไหนลองดูซิมันจะถามว่านิวา่ เราจ่ายไฟอยู่เท่าไหร่อันนี้3.5โวลต์โอเคครับจ่ายไฟเร็วนะฮะปุ่มกดถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็จับง่ายถนัดมือนะครับตัวกล่องไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเกินไปนะครับวัสดุของเครื่องอย่างที่บอกไปอลูมิเนียมสวยสดงดงามมากๆแต่อย่าทําหล่นเลยอันนี้บอกเลยว่าถ้าทําหล่นเนี่ยเนื้อแม่งแหว่งและแม่งจะไม่สวยเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า g e k w a v e Obelisk สองครับป่ะเดี๋ยวขึ้นไปลองสูบกันเลยฮะ จ่ายไฟรวดเร็วทันใจนะครับซึ่งก็อีกแล้วนะครับที่ผมต้องกลับมาพูดคํานี้นะครับคือกล่องรุ่นใหม่ๆณนะปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยนะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะฮะว่าจะชอบรูปทรงเขาหรือเปล่าเพราะว่าการจ่ายไฟอะผมบอกเลยนะมันแทบจะเหมือนกันเกือบหมดแล้วนะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจริงๆก็เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะแล้วอะ่ะใช้โหมดพาวเวอร์ปรับวัตต์ปรับโวลต์อะไรอย่างงี้ก็เพียงพอแล้วนะครับทบรง ว่าแบบชอบรูปทรงประมาณนี้ไหมนะฮะแต่จุดนึงที่ผมชอบเลยคือช่องใส่ถานของเขานะครับคือแม่งแบบสไลด์ได้แบบรวดเร็วอ่ะคือใส่ถานง่ายมากอันนี้บอกเลยว่าใส่ถานง่ายจริงนะครับแล้วก็เวลาเราสไลด์ออกมาปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องก็จะดับทันทีนะครับ1 2 3 4 5 เปิดมาใหม่แล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเครื่อง o b บ l i s สส0จากแบรนด์ i ิ w a ว e ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับและถ้าชาบคลิปนี้นะครับเช่นเคยเลยเหมือนเดิมนะฮะกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเราจะกลับไปที่ช่องรักไทยเวฟของเราแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย